สวัสดีค่ะแพมพัฒนันจากค่ายทีมแล็บค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในชีวิตอีกอย่างหนึ่งแพมมาจากการออดิชั่นค่ะเป็น GMM Audition ตอนปี2020ก็คือก่อนหน้านี้แพงเป็นศิลปินอิสระค่ะทำเพลงปล่อยเองในช่อง YouTube พอเราเริ่มมองหาค่ายแล้วเป็นช่วงที่ GMM เปิดออดิชั่นพอดีเราก็เลยลองส่งเข้าไปดูค่ะใช่ค่ะแพงเรียนดนตรีเป็นเอก Voice สาขา Popular Music ที่มหิดลค่ะดุริยางคศิลป์เติบโตมาจากที่บ้านชอบฟังเพลงคุณพ่อคุณแม่ชอบฟังเพลงหรือเปิดคอนเสิร์ตเปิดเพลงให้เราฟังอะค่ะแล้วก็เหมือนจำความได้ว่าแพงจะชอบแสดงตามหรือร้องเพลงตามอะไรเงี้ยเวลาที่เราร้องแล้วเราก็รู้สึกโอ้ยแฮปปี้อะไรแบบนี้เราก็เลยมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กเลยค่ะ wow. สาขาที่แพงเรียนนะคะเป็น Popular Music เนี่ยเขาจะสอนให้เราแบบ produce เป็นศิลปินที่ produce งานเองได้ก็คือได้แต่งเพลงมาตั้งแต่เรียนเลยหลายอย่างที่เรานำมาใช้อะค่ะเหมือนพอเราเรียนสายตรงมันก็relate กันมันได้นำมาใช้เยอะเลยค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงรู้หรือยังค่ะขอให้เธอโชคดีดีจมอยู่กับความเสียใจที่มีแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองแล้วก็เป็นโคโปรดิวซ์ด้วยค่ะก็จะมีพี่โฟวงเฮนส์ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็มีพี่เงาะเดอะริชแมนทอร์มาช่วยเขียนเนื้อเพลงด้วยค่ะพูดถึงการแบบที่เราส่งน้ำหน้าแฟนเก่าที่ใส่ไม่ดีค่ะที่เขาเคยทำไม่ดีกับเราเอาไว้แล้วแบบเหมือนวันนี้กรรมมันตามสนองคือเหมือนเขาก็โดนทิ้งแบบที่เคยทำกับเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยเจ็บแค่ไหนรู้หรือยังเป็นไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยส่งน้ำหน้าสะใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกแพงก็วางไว้ให้เป็นเพลงที่สนุกสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆตอนแรกแพงก็วางคอนเซปต์ให้มันสนุกเนี่ยแหละแล้วทีนี้พอขั้นตอนที่เขียนเนื้อแพงก็เหมือนแชร์ไอเดียกับพี่เงาะ The Richman Toy อะค่ะพี่เงาะก็เสนอมาว่าเอ้ยหรือเราจะลองเขียนเนื้อเพลงแนวแบบหักมุมแสบๆกวนๆดีเหมือนได้โชว์มุมมองใหม่ๆของแพงอะไรอย่างเงี้ยจากดนตรีเมโลดี้ที่น่ารักแต่ว่ามีเนื้อหาคอนทราสต์กันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยได้มาเป็นเนื้อหาแบบแช่งแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นำเสนอค่ะจริงๆแล้วอย่างเพลงที่ผ่านมาแพงจะค่อนข้างมีเป็นเพลงแบบแอบรักหรือแบบว่าแอบชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมารอบนี้เราได้ใส่ความแบบมุมที่แบบว่าร้ายๆของเราบ้างเอ้ยเราแต่จริงๆไม่ใช่คนร้ายนะคะ ตอนแรกเลยดับแรกอะค่ะเพลงนี้จะเขียนในแนวเชิงแบบว่าอวยพรขอให้เขาผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราก็เคยผ่านมาแล้วแต่แพงก็รู้สึกว่าถ้าคนเราแบบโดนทำร้ายมาหรือแบบว่าในความเป็นจริงอะแพงเอาตัวเองเข้าไปใส่ในเพลงต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องของแพงนะคะแต่แพงแบบว่าคิดขึ้นมาว่าถ้าเป็นตัวเองอะเราคงจะแบบไม่ได้ยินดีอะถ้าเราโดนทำร้ายอะเราก็จะต้องมีความแค้นใจใช่มันก็จะออกมาเป็นมุมนี้ไม่เชิงขนาดนั้นค่ะคือทุกเพลงของแพงอะแพงไม่ได้เอาเรื่องตัวเองมาเขียนขนาดนั้นแพงจะชอบแบบเหมือนดูหนังหรือเป็นเรื่องของคนอื่นหรือว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปส่วนมากจะชอบเอาเรื่องที่อินในณตอนนั้นมาเขียนมาคิดว่าแบบถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะพูดยังไงเราจะแสดงความคิดออกไปยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแฟนๆที่แบบว่าเคยติดตามผลงานมาก็จะแบบอุ๊ยก็จะชอบแล้วก็เซอร์ไพรส์กับเพลงนี้เพราะว่าเหมือนเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็มีเนื้อหาแบบเจ็บแสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสตอบรับก็โอเคค่ะแต่ก็ยังคาดหวังอยากให้คนที่ยังไม่เคยฟังลองเปิดใจมาฟังดูอะไรอย่างงี้อยากเป็นศิลปินที่เป็นหนึ่งในชื่อศิลปินหญิงที่ทุกคนแบบนึกถึงอะค่ะหรือแบบไว้วางใจในการฟังเหมือนแบบถ้าเราปล่อยเพลงมาเขาก็อยากจะกดฟังค่ะแล้วก็ตัวแพงเองก็อยากประสบความสำเร็จเนาะในฐานะศิลปินแล้วก็ยังอยากแบบทำเบื้องหลังค่ะอยากลองโปรดิวซ์ผลงานให้คนอื่นเรื่องงานอื่นๆในวงการนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำก็อยากจะลองทำทุกๆอย่างเลยค่ะใช้คำว่าเป็นคนสบายสบายแล้วกันชอบความชิลๆค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องการทำงานอ่ะจะอีกแบบนึงเลยเป็นคนจริงจัง
งั้นเป็นคนจริงจังที่สบายสบายละกันค่ะหรือจะเป็นคนสบายสบายที่จริงจังดีคะอันไหนมันดูอะ IG นะคะพัฒนัน PG Facebook Twitter TikTok แพงพัฒนันค่ะค่ะก็ขอฝากเพลงรู้หรือยังด้วยนะคะแล้วก็ซิงเกิลที่ปล่อยมีประมาณตอนนี้มี5เพลงแล้วค่ะยังไงก็ฝากเข้าไปดูแล้วก็ฟังในช่อง YouTube Teen Lab แล้วก็มีในทุกๆสตรีมมิ่งเลยค่ะได้ค่ะขอให้เธอโชคดีดีๆจมอยู่กับความเสียใจที่มีก็ลองขอให้เขานั้นกลับมาแบบตอนที่ฉันขอเธอกลับมาร้องไห้และร้องอีก yeah. ให้ตาบวมอย่างนั้นแหละยิ่งดีให้เธอรู้ว่าโดนเขาบอกแล้วเจ็บแค่ไหนรู้หรือยังค่ะขอบคุณค่ะ